เราสองคนเนี่ยใครดูเป็นเจ้าหญิงมากกว่ากันเจ้าเอกจบตรงนี้และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สยามพารากอนแล้วค่ะสวัสดีค่ะอลิสค่ะนุ่นค่ะช่วงสิ้นปีแบบนี้นะคะต้องบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเขามีการจัดงานเฉลิมฉลองให้สวยงามซึ่งสายถ่ายรูปอย่างเราสองคนเนี่ยไม่พลาดอยู่แล้วที่จะไปถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียเช็คอินที่นี่เลยวันสยามเขามีการตกแต่งสถานที่ที่สวยงามมากๆใช่เขาแต่งเป็นธีมเมืองมหัศจรรย์ค่ะเป็นเมืองแห่งเทพนิยายโดยใช้ชื่อแคมเปญว่าวันสยามเดอะมิวสิคัลเทลฉลองความสุขสนุกสุขมหัศจรรย์ global destination สำหรับการเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขค่ะซึ่งที่นี่นะคะต้องบอกว่าเป็นการเนรมิตของวันสยามเลยนะคะเป็นการผนึกกำลังกันค่ะระหว่างสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์แล้วก็สยามดิสคัฟเวอรี่มีการใช้อาร์ตอินสตาเลชันเต็มพื้นที่และที่สำคัญนะคะยังมีการดึงความสุขความสนุกของแต่ละที่ออกมาไม่เหมือนกันด้วยเอางี้พี่อลิสเดี๋ยวเราไปเดินในวันสยามไปหาชุดใส่เป็นเจ้าหญิงกันดีกว่าแต่ว่าแต่งอย่างเดียวไม่พอเราต้องให้นักท่องเที่ยวช่วยกันตัดสินเลยใครที่แพ้แล้วต้องจ่ายค่าชุดด้วยนะจะบอกให้เรียกได้ว่าเจ้าหญิงของดินแดนนี้มีได้เพียงองค์เดียวเท่านั้นใช่เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ The Wonder Room แล้วที่นี่นะคะเป็นที่ที่รวมมัลติแบรนด์แฟชั่นสำหรับสาวๆเลยเดี๋ยวเราไปเลือกกันเลยดีกว่าร้านนี้นะคะเขาตั้งอยู่ที่ชั้น1สยามเซ็นเตอร์ปริงรักอะสร้อยอันนี้มากเราจะดึงความเป็นน้ำแข็งในด้านมืดอะ2อันนี้แหละสวยเรียบร้อยแล้วนะคะ Princess Noon และ Princess Alice นะคะต้องบอกว่าเข้าไปดู Wonder Room ปุ๊บเนี่ยคอนเซ็ปที่วางไว้นี่เปลี่ยนนะเปลี่ยนหมดเลยค่ะตอนนี้กลายเป็น White Queen แล้วกันนะคือตอนนี้เนี่ยน้องนุ่นเนี่ยเพิ่มจากความเป็นเจ้าหญิงเนี่ยขึ้นไปเป็น Queen แล้วนะคุณผู้ชมของ Alice ก็ไม่แพ้กันแหละจากสีเดิมที่วางไว้ว่าเป็นสีฟ้าโตขึ้นอีกนิดนึงกลายมาเป็นสีเทาสีดำดึงความมืดออกมาและตอนนี้ค่ะ Alice ก็น้องนุ่นนะคะอยู่บริเวณอุโมงค์ทางเชื่อมสยาม Discovery Exploratorium ค่ะซึ่งมีการตกแต่งเป็นแบบ Magical Tale ด้วยนุ่น พร้อมให้พวกเราถ่ายรูปกันเต็มที่เลยค่ะและที่นี่นะคะยังมีต้นคริสต์มาสแนวรักโลกค่ะที่มีเครื่องฟอกอากาศภายในอีกด้วยค่ะอุ๊ยรูปนี้สวยมากเลยดูสิอย่าลืมมาถ่ายรูปตรงอุโมงค์ทางเชื่อมสยามดิสคัฟเวอรี่นะคะตอนนี้เราก็ถึงเวลาแล้วที่เราบอกกันไว้ตอนแรกเลยเราจะมาประกวดกันค่ะว่าใครมีความเป็นเจ้าหญิงกว่ากันตอนนี้นะคะนุ่นก็เลือกมาได้แล้ว1คนนะคะเรา2คนเนี่ยใครดูเป็นเจ้าหญิงมากกว่ากันอ่ะแค่ไหนพรีเซนต์ไหมก็เวลาโพสท่ามีความแมทช์กันมากๆค่ะสีเดียวกันมากบางครั้งมันก็จะถูกกลืนเข้าไปกับแบ็คกราวด์ค่ะสีเข้มนิดนึงก็จะทำให้แบบว่าป๊อปอัพขึ้นมาจากตัวฉากให้รู้ว่าดินแดนนี้ใครเป็นเจ้าของตอนแรกเลือกอันนี้นะแต่เขาดุ้มมีพลังมีอำนาจ1คะแนนค่ะไม่เป็นไรรอบหน้าต้องเป็นคะแนนของฉันที่สยามเซ็นเตอร์นะคะเมืองแห่งไอเดียสุดล้ำที่นี่นะคะมีจุดให้ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยนะคะเริ่มตั้งแต่นี่เลยต้นคริสต์มาสมัลติมีเดียต้นนี้นะคะก็โหถือว่าเป็นหนึ่งไฮไลท์รวมถึง Magical Playground นะคะที่เขาบอกว่ารวบรวมเทคนิค Illumination ซึ่งทุกคนนะคะสามารถแชร์รูปภาพแชร์ข้อความนะคะขึ้นบนจอ LED ยักษ์แห่งนี้ได้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถถ่ายรูปส่งต่อความสุขให้ได้อีกด้วยแล้วก็ยังไม่พอนี่เลยที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะคือ Magical Ballroom นี่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเขายังมีเทคนิคด้านอิลูมิเนชันเรื่องของสีเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้เราสามารถสนุกกับการถ่ายรูปได้ด้วยนะนุ่นเล่นกันสนุกแล้วถึงเวลากลับมาสู่สนามรบอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากจะให้โหวตนึงค่ะว่าระหว่างนุ่นกับอลิสใครผู้ควรกับตำแหน่งเจ้าหญิงมากกว่ากันคนที่ดูก็รู้ว่าใครเป็นนางร้ายและใครเป็นนางฟ้าเจ้าเอกจบตรงนี้เราเลือกน้องใครดีกว่าทำใจได้เลยนะที่อลิสที่อลิสต้องจ่ายค่าชุดให้นุ่นแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงถึงเรื่องนี้ไปแล้วนะเนี่ยและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สยามพารากอนแล้วค่ะซึ่งที่นี่จัดเต็มเรื่องสีสันประการตานะคะรวมถึงเอนเตอร์เทนเมนต์ระดับเวิลด์คลาสเลยด้วยซึ่งข้างหลังของพวกเราเป็นอาร์ตอินสตาเลชันนะคะที่มีปราสาทในเทพนิยายอยู่บนยอดเขาบนนั้นแล้วรูปทรงเนี่ยก็เหมือนต้นคริสต์มาสนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ไม่ควรพลาดเลยสำหรับการมาถ่ายรูปและยังไม่พอด้านหลังนะคะยังมีอุโมงค์ The Magical Tale ค่ะให้ความรู้สึกพอเราเดินเข้าไปปุ๊บเหมือนห้องแดนมหัศจรรย์เลยทีเดียวไม่พอสมมติเราเข้าไปในสยามพารากอนนะคะเขายังจัดเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่แบบเต็มพื้นที่อีกด้วยพี่อลิสสายถ่ายรูปอย่างเรางามพลาดป่ะไปถ่ายรูปกันเรื่องของการแข่งขันระหว่าง
ลิซานุ่นยังไม่จบนะคะอยากจะโหวตใครคะให้ไวกิ้งค่ะไม่มีใครจะโหวตมาทางนี้ให้คะแนนเสมอกันเลยดูได้ร้อยฉันบอกเลยว่าเขาต้องเลือกฉันเพราะว่าเธอเนี่ยแลดูเป็นคนร้ายแล้วก็เป็นผู้โชคร้ายที่ต้องจ่ายค่าชุดทั้งหมดในวันนี้ค่ะยอมรับแต่โดยดีค่ะช่วงปีใหม่แบบนี้นะคะถ้าใครยังไม่มีแพลนว่าจะไปเที่ยวไหนจะไปถ่ายรูปที่ไหนดีแนะนำที่นี่เลยค่ะวันสยามนะคะเพราะว่าเขาจัดเต็มเรื่องตกแต่งจริงและทุกท่านนะคะสามารถแวะมาได้เลยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง12มกราคมปีหน้านะคะแล้วเท่านั้นยังไม่พอมาถ่ายรูปเสร็จช้อปปิ้งต่อได้ด้วยมีสินค้าแล้วก็โปรโมชั่นดีๆเพียบเลยค่ะแต่เป็นว่าผู้แพ้อย่างลิฟนะคะขอไปจ่ายค่าชุดให้ลุ้นด้วยดีกว่าได้ค่ะเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ